ครับสวัสดีครับสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้เป็นการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของพรรคก้าวไกลนะครับอาทิตย์นี้เป็นวันเสาร์ที่14นะครับสิงหาคมนะครับสำหรับสถานการณ์การเมืองก็ค่อนข้างร้อนแรงในทุกประเด็นนะครับมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนน้องๆ นักเรียนนักศึกษาและกลุ่มต่างๆที่ออกมาเรียกร้องเนื่องจากสถานการณ์การบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับที่ล้มเหลวในทุกๆด้านนะครับซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ก็อยากจะขอเรียกร้องไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ก็ดีหรือว่าทางกลุ่มน้องๆเยาวชนก็ดีนะครับในการในสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นณสถานการณ์ตอนนี้นะครับอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ได้เล็งเห็นถึงสิ่งที่กลุ่มต่างๆออกมาเรียกร้องมากกว่าการยั่วยุกันไปมาเพื่อให้เกิดความรุนแรงและเกิดภาพที่ไม่ดีต่อสังคมซึ่งสถานการณ์ตอนนี้มันค่อนข้างวิกฤตในทุกๆด้านนะครับประเด็นถัดไปของการแถลงข่าวในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่คุณส.ส.สิริกัญญาตันสกุลนะครับได้นำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องร้องนะครับการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลที่ทำให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนนะครับในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ด้วยนะครับเดี๋ยวขอเชิญส.ส.สิริกัญญาตันสกุลครับค่ะขอบคุณค่ะคุณณัฐชาก็จะแจ้งให้สื่อมวลชนนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าขณะนี้พรรคก้าวไกลเตรียมที่จะฟ้องร้องแบบ class action นะคะหรือว่าฟ้องแบบรวมกลุ่มเรียกค่าเสียหายจากมาตรการการสั่งปิดอันเนื่องมาจากโควิด-19 นะคะเพื่อสร้างบรรทัดฐานการความรับผิดชอบของภาครัฐค่ะพรรคก้าวไกลจะขอเป็นตัวกลางในการรวบรวมผู้ที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการบริหารราชการแผ่นดินนะคะแล้วก็ดำเนิน เพื่อไปเดินหน้าดำเนินคดีทางแพ่งนะคะแบบ class action หรือว่าแบบรวมกลุ่มที่มีโจทย์มากกว่า1คนนะคะและมีสมาชิกกลุ่มที่สามารถที่จะเข้าร่วมในการฟ้องนี้ได้โดยที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าในการฟ้องแบบแยกเดี่ยวนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยที่ได้รับความเดือดร้อนต้องได้รับการชดเชยค่าเสียหายและการเยียวยาที่เหมาะสมนะคะและทางพรรคก้าวไกลเองก็จะจัดหาทนายอาสาเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแจ้งความคืบหน้าต่อไปนะคะแต่ว่าขอย้อนนิดนึงว่าจากการที่รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้บริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนามาจนถึงตอนนี้ก็เกือบ2ปีมาแล้วนะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะก็มีแต่การบริหารจัดการที่ผิดพลาดล้มเหลวเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของประชาชนทั้งโดยจงใจแล้วก็ประมาทเลินเล่อนะคะทำเป็นสาเหตุให้ประชาชนต้องได้รับความทุกข์ร้อนในหลายมิติด้วยกันไม่ว่าจากวิกฤตสาธารณสุขจากการบริหารวัคซีนที่ผิดพลาดการบริหารจัดการทรัพยากรด้านสาธารณสุขที่ล้มเหลวการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ล่าช้าส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากโดยสามารถหลีกเลี่ยงได้ผู้ป่วยหลายรายเสียชีวิตเพราะไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ทันเวลาทั้งที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของปวงชนชาวไทยที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนอกจากนี้นะคะยังมีความเดือดร้อนจากการปิดกิจการต่างๆโดยรัฐนะคะโดยที่ไม่ได้รับการชดเชยความเสียหายหรือเยียวยาอย่างเพียงพอสมควรแก่เหตุทำให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากนะคะทั้งผู้ประกอบการลูกจ้างแรงงานในภาคส่วนต่างๆนะคะจากความเสียหายที่ยังเล็กน้อยและสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะคะอย่างเช่นการแค่ค้างค่างวดค่าเช่าแต่ด้วยความที่รัฐละเลยไม่ใส่ใจก็ทำให้ลุกลามกลายเป็นความเสียหายที่ใหญ่โตมากขึ้นเป็นการยึดรถยึดบ้านแล้วก็อาจจะกลายเป็นบุคคลที่สิ้นเนื้อประดาตัวในที่สุดประเด็นสุดท้ายนะคะที่เราที่จะยื่นฟ้องก็จะเป็นเรื่องของผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการออกมาตรการของรัฐทั้งการออกคำสั่งของเจ้าหน้าที่ที่มีการเลือกปฏิบัติอย่างเช่นการกักกันแรงงานในแคมป์ก่อสร้างโดยไม่มีการช่วยเหลือทางด้านปัจจัยการพื้นฐานต่างๆไม่ได้รับการตรวจโรคไม่ให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลเป็นต้นพรรคก้าวไกลค่ะก็เลยรวบรวมผู้ที่เดือดร้อนต่างๆนะคะแล้วก็เดินหน้าดำเนินคดีแพ่งนะคะแบบรวมกลุ่มหรือว่า class action หลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับการทำการฟ้องคดีแพ่งแบบ class action อย่างเช่นในกรณีของ
ผู้บริโภคที่รวมตัวกันฟ้องบริษัทรถยนต์นะคะที่ผลิตรถยนต์ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าชาวบ้านที่ร่วมฟ้องโรงงานต่างๆที่ทำให้เกิดมลภาวะในพื้นที่ในชุมชนนะคะก็คือจะมีลักษณะที่เป็นการรวมกลุ่มของคนที่ได้รับความเดือดร้อนความอยุติธรรมแบบเดียวกันนะคะแล้วก็ยื่นฟ้องจำเลยร่วมนะคะโดยที่ในขณะนี้นะคะเราพร้อมแล้วที่จะยื่นฟ้องคดีแรกในวันอังคารที่17 สิงหาคม 2564เวลา10 นาฬิกาที่ศาลแพ่งถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพโดยพรรคก้าวไกลและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและทีมทนายอาสานะคะจะไปยื่นฟ้องดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายชดเชยให้กลุ่มธุรกิจร้านนวดร้านสปาซึ่งเป็นกลุ่มแรกนะคะที่ได้รับผลกระทบจากข้อกำหนดตามพระราชกำหนดพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มแรกๆที่ถูกสั่งปิดนะคะแล้วก็ได้เข้ามายื่นเรียกร้องให้มีการชดเชยค่าเสียหายกับพวกเรานะคะตอนนี้สำหรับกลุ่มแรกกลุ่มนี้มีการรวมตัวกันได้มากกว่า100รายแล้วนะคะส่วนอันนี้จะเป็นแค่หมุดหมายแรกจะเป็นคดีประวัติศาสตร์คดีแรกนะคะจากนั้นเราก็จะยื่นฟ้องสำหรับกลุ่มต่อๆไปนะคะซึ่งอาจจะรวมถึงนักดนตรีอิสระคนจัดงานอีเวนต์ผู้ประกอบการร้านอาหารผับบาร์และญาติผู้เสียชีวิตตลอดไปจนถึงกลุ่มแรงงานที่ถูกเลือกปฏิบัติจากมาตรการของรัฐเช่นคนที่ทำงานในแคมป์ก่อสร้างหรือว่าแรงงานต่างชาติต่างๆนะคะโดยการแบ่งการฟ้องเป็นกลุ่มๆนะคะเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบในแต่ละกลุ่มได้มีการคำนวณค่าเสียหายที่มีวิธีการคำนวณที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ยื่นให้ศาลพิจารณาซึ่งในท้ายที่สุดก็อาจจะมีการรวมคดีก็ได้นะคะซึ่งก็จะขอให้ประชาชนและสื่อมวลชนนะคะร่วมกันติดตามการดำเนินคดีครั้งประวัติศาสตร์นี้เพื่อเป็นบรรทัดฐานต่อไปในอนาคตว่ารัฐบาลจะต้องดูแลรับผิดชอบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนอย่างดีที่สุดอย่างเสมอภาคเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ประเทศชาติกำลังเกิดวิกฤตแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็สำหรับเรื่องอภิปรายไม่วางใจนะคะซึ่งก็ต้องสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้อย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าก็ขอให้ทางสื่อมวลชนเนี่ยอดใจรออีกนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เดี๋ยววันจันทร์ก็จะมีการยื่นยติอภิปรายไม่วางใจกับประธานสภาอยู่แล้วนะคะก็ขอให้ติดตามว่าจะมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่านอื่นๆท่านใดบ้างที่จะต้องถูกอภิปรายไม่วางใจในครั้งนี้นะคะรวมไปถึงว่าทางพรรคได้เตรียมขุนพลสำหรับการอภิปรายไว้กี่ท่านเนี่ยก็คงจะมีการเปิดเผยกันในภายหลังนะคะก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพรรคก้าวไกลตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่ที่เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นของการอภิปรายไม่วางใจนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการแจกข้อสอบล่วงหน้าหรือให้มีการเตรียมตัวนะคะหรือว่าวิ่งล็อบบี้ตัวผู้อภิปรายนะคะหรือว่าเข้ามาขัดขวางการดำเนินการในการเตรียมข้อมูลนะคะก็ต้องขอให้สื่อมวลชนเข้าใจตรงนี้ด้วยค่ะ